สวัสดีค่ะลดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจัดการอย่างไรในวันที่น้องกระถางเงินยืดยาวแล้วก็ใหญ่ล้นกระถางนะคะมาดูนะคะว่าพี่จะมีวิธีการจัดการกับน้องยังไงเนาะดูสภาพน้องสิทุกคนยาวแล้วใบก็เหลืองไม่สวยแล้วก็มีนะคะนี่อันนี้เป็น EP 2นะคะเราจะจัดการกับ3ท่อนยาวๆที่เราตัดออกจากกระถางมานั้นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการชำน้องยังไงเนาะหลังจากที่เราตัดน้องออกจากกระถางมาแล้วนะคะต้นอโกนิมากระถางเงินของเรานะคะคือในกระถางเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือท่อนยาวๆที่เราตัดออกมาค่ะเราจะจัดการยังไงกับน้องต่อค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะว่าพี่จะทำยังไงก่อนอื่นเราก็เล็มใบเก่าออกเขาออกก่อนนะคะเพื่อนๆเล็มออกก่อนแล้วก็ใบล่างให้แกะใบเนี้ยค่ะกลัวให้แกะนะคะจริงๆเขามีตาเห็นไหมแล้วพี่ก็จะแกะไปจนถึงกระทั่งพี่จะเอายอดเขาชำในกระถางหนึ่งแยกนะคะแล้วพี่ก็จะชำต้นเขาอีกกระถางแยกกันออกมานะคะเดี๋ยวพี่จะตัดท่อนดูก่อนว่าพี่ตัดได้สักกี่ท่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะชำกันได้กี่กระถางนะโอ้ยน้องเขาหักอ่ะไปโดนอะไรมาเนี่ยโอเคค่ะยอดเขานะคะพี่จะแกะจนเหลือ1 2 3 4 5 6กับยอดกลางนะคะเพื่อนๆคือพี่จะรวบอย่างนี้แล้วพี่ก็จะตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้เนาะเราจะเริ่มตัดด้วยกันมีดคมๆนะคะพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนเนาะมันก็ตัดเลยตัดให้ขาดเลยชึบๆๆพี่จะตัดประมาณนี้แล้วพี่จะฝังน้องเขาลงดินนะคะคือลงในกระถางดินเนาะฝังให้ลึกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยประมาณนี้เลย2นิ้วนะคะฝังลงไปในดิน2นิ้วที่เหลือก็ปล่อยยอดเขาไปเลยอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะทำให้ครบทั้ง3ท่อนนะเก็บไปเลยจังก็แล้วอันที่สามกันนะคะกว่าจะได้มาทำอยู่ไว้เป็นคนดูเนี่ยเล่นสะเย็นเลยตอนเช้าก็มีงานโอเคค่ะเพื่อนๆจะตัดชุบได้แล้วเนาะได้สามยอดแล้วเนาะอยากจะดึงใบล่างออกอีกจังอีกสักใบแล้วกันโอเคนะคะเสร็จแล้ว3ยอดเนาะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะตัดท่อนพันของเรานะคะตัดท่อนเขาเลยพี่จะตัดประมาณท่อนละ2นิ้วนะเพื่อนๆนะคะได้กี่ท่อนก็เท่านั้นเลยใส่ไปเลย2นิ้วนะคะอันนี้แกะไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เปื่อยออกเองอะเพื่อนๆแต่ที่พี่แกะเพราะว่าให้น้องตาเขาโผล่พอตาเขาโผล่อะคือเขาจะงอกได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยแกะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแกะต้องมือเบานิดนึงนะก็ไม่อยากให้เขาเป็นแผลเนาะไม่อยากให้เขาเป็นแผลเท่าไหร่จริงๆไม่แกะก็ได้แหละเพราะถ้าเรารดน้ำไปเรื่อยๆน้องเขาก็เปื่อยเดี๋ยวเขาก็พ้นขึ้นมาได้เองนะเขาเก่งอยู่แล้วโอเคนะคะอันนี้เราก็จะตัดท่อนพันสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วแค่ไหนสองนิ้วกะเอาสองนิ้วกะเอาสูตรพี่นะสองนิ้วกะเอาเราก็จะดูเขานั่นแหละดูความเหมาะสมของน้องเขานั่นแหละนะคะโอเคหนึ่งสองนิ้ว
ตาแรกตาสองตาสามเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะว่าท่อนไหนเป็นท่อนตรงไหนโคนตรงไหนปลายอย่าลืมนะคะแต่ถ้าใครคือไม่มั่นใจล่ะให้วางตั้งไว้อย่างนี้เราจะได้รู้ว่าอันไหนโคนอันไหนปลายแต่ว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วคือสังเกตจากตาน้องเป็นอยู่แล้วนะคะก็ดูจากตาน้องก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่แน่ใจให้ชันเขาไว้นะคะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะเนี่ยให้เพื่อนๆจับตั้งน้องเขาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าฝั่งไหนโคนฝั่งไหนปลายเวลาที่เราชำน้องอ่ะเราจะได้ไม่เอาปลายปักลงแล้วก็โคนขึ้นด้านบนซึ่งน้องเขาก็จะตายนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็หันไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเสร็จเนาะอันนี้1 2 3 4พี่จะเลือกไว้4ตาโอเค1 2 3 4เลือกไว้4ตาเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ง่ายเนาะนับขึ้นไป4ป้องคือ4ข้ออย่างเงี้ยค่ะข้อตรงเนี้ยเนาะ1 2 3 4คือ4ข้อเนี้ยค่ะก็ตัดเลยตัดตรงกลางโอเคก็1 2 3 4นับขึ้นไป4ก็ตัด1 2 3 4จุ๊บโอเค1 2 3 4โอเคนะเสร็จแล้วนะคะท่อนแรกเนาะเดี๋ยวทำอีก2ท่อนโอเคเราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆและนี่คือน้องท่อนพันของเรานะคะชันปลายไว้ด้านบนแล้วก็โคนไว้ด้านล่างนะมาเริ่มกันเลยกระถางนะคะคือถ้ารูระบายน้ำเขากว้างนะเพื่อนๆสามารถใช้เศษใบไม้แห้งก้อนหินหรือว่าฟางแห้งอย่างที่พี่ใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเศษใบไม้แห้งหรือว่าฟางแห้งเนี่ยค่ะคือน้องเขาจะเปื่อยเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะคือหลังจากที่แบบว่าเขาจะกันไม่ให้ดินรอดออกไปด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็จะมาเริ่มชำยอดกันเลยนะคะดินคือดินสูตรที่พี่ผสมไว้ทำคลิปไว้แล้วนะคะสูตรที่ใช้คือทำคลิปไว้แล้วให้เพื่อนๆตามดูได้นะในช่องนะคะคลิปไม่ยาวด้วยเพื่อนๆ3นาทีกว่าโอเคเนาะวันนี้พี่จะไม่รดน้ำเขาก่อนแต่พี่จะเพราะว่าดินพี่มันมีความชื้นอยู่แล้วพี่ทำหน้าฝนนะคะดินมีความชื้นอยู่แล้วก็จะใส่ลงอย่างนี้เลยนะคะคือพี่เอาดินลงไปปอกก่อนแล้วพี่ก็แหวกรูน้องเขานิดนึงแหวกรูน้องเขานิดนึงแล้วพี่ก็ตั้งท่อนพันไว้นะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปทีหลังให้รอบต้นแล้วก็กดให้แน่นนะคะเพื่อนในอย่างเนาะกดให้แน่นๆนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นยอดชำใหม่เราจะกดให้ดินเขาแน่นกระชับนิดนึงหลังจากที่ทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็รดน้ำเนาะรดน้ำแล้วก็วางไว้ในที่ร่มแดดรำไรของเรานะคะนั่นก็คือเป็นอันเสร็จพิธีนะคะสำหรับการชำยอดคาถาเงินอโกนิมาคาถาเงินของเรานะคะโอเคอันนี้เสร็จไปแล้ว1ต้นเดี๋ยวจะทำอีก2ต้นที่เสร็จนะคะแล้วค่อยมาดูกันนะหลังจากที่เสร็จแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3กระถางเนาะ3ยอดหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดการกับท่อนพันของเรากันค่ะน้องท่อนของเรานะมาดูว่าเราจะทำยังไงกันนะคะกับน้ำท่อนนะใส่ดินลงไปในกระถางก่อนนะคะใส่ลงไปไม่เต็มนะคะเพื่อนๆเอาแค่ส่วนสองส่วนสามของกระถางนะคะแล้วพี่ก็จะวางท่อนพันน้องลงไปก่อนวางไว้ก่อนเอากระถางละกี่ท่อนดีนะด้วยความที่น้องเขาใหญ่นะคะแล้วกระถางพี่กระถางไซส์8นิ้วเนาะพี่คงใส่ได้กระถางละ4ท่อนพันนะคะเพื่อนๆคือหลังจากที่น้องเขาติดในกระถางนี้แล้วอ่ะพี่จะแยกเขาออก1ต้นต่อ1กระถางใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่หลังจากนั้นน่ะพี่จะมาทำคลิปให้ดูว่าเวลาแยกอ่ะแยกยังไงแต่ตอนเนี้ยคือชำน้องเขาก่อนนะคะพี่ก็จะทำอย่างนี้แหละนะพี่ก็จะเติมดินลงไปนะคะโอ้ยมีคนไส้เดือนด้วย
คือเป็นไส้ไส้มาทำไมโอเคนะคะอุ้ยไปเรากลัวไปเราก็จะกดนะคะกดดินเนาะกดดินให้ท่อนพันเราโผล่นะคะโอเคก็ให้โผล่มาประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็เพื่อนๆก็ใส่ดินลงในกระถางนะคะให้เต็มแล้วก็เติมน้ำเนาะรดน้ำให้ชุ่มๆค่ะแล้วค่อยเอาท่อนพันธุ์ของเราอ่ะเสียบลงไปอีกทีนึงก็ได้ปักลงทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนาะแต่ว่าพี่ทำอย่างเงี้ยพี่สะดวกแล้วนะคะก็ด้วยความที่พี่กะว่าต้นหนึ่งสี่เวลาเขาแตกเพราะน้องเขาเป็นต้นใหญ่ค่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อเขาต้นใหญ่นะถ้าเขาแตกมาเขาก็น่าจะใหญ่ใช่ไหมสี่ต้นนี้ก็น่าจะเต็มกระถางแล้วโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บเขาไว้อย่างนี้นะคะคือรดน้ำให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็วางไว้ในที่ร่มแดดลำไรค่ะก็เอาไว้จนเขาแตกหน่อนั่นแหละทุกคนสำหรับน้ำก็พี่พูดไปหลายทีแล้วเนาะคือคนเลี้ยงไม้อ่ะก็น่าจะรู้ใจอยู่แล้วแหละว่าน้ำเราใส่เท่าไหร่ถ้าชื้นถ้าแฉะฝนตกไม่ต้องรดค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนแห้งคือวันไหนมีแดดอะนะแดดวันแรกหลังจากฝนตกอ่ะไม่ต้องรดก็ได้นะคะเอาแดดวันที่2แดดวันที่3ถ้าสังเกตดินว่าความชื้นน้องเขาไม่อยู่แล้วนะเริ่มแห้งแล้วนะอะไรงี้เราก็ค่อยรดน้ำเขาเนาะค่ะโอเคอันนั้นเรื่องน้ำเนาะเดี๋ยวพี่จะทำให้เสร็จนะคะเพื่อนๆแล้วมาดูว่าเราได้กันกี่กระถางเนาะหลังจากที่เสร็จงานนี้แล้วนะคะค่ะและนี่คือหลังจากที่เราชำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆได้5กระถางสำหรับท่อนพันธุ์นะคะแล้วก็ได้3ต้นสวยๆใหม่เลยสำหรับยอดของเราเนาะค่ะและสำหรับการจัดการกับอโกนิมาคาถาเงินของเรานะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ